และแล้วเลยเรื่องของไพร์มันก็สร้างคำใหม่ขึ้นมาก็คือเรนโบว์วอทชิ่งเรนโบว์วอทชิ่งจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์ได้พยายามเปลี่ยนโลโก้ตัวเองเป็นสีรุ้ง CEO มาใส่เสื้อสีรุ้งแล้วก็บอกว่าบริษัทเราสนับสนุนและเปิดกว้างค่ะก็เลยมีคนบอกว่าเอ๊ะคุณทำแค่ฉาบฉวยเฉพาะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีหรือเปล่าแล้วข้างในเนี่ยขอดูหน่อยสิปากบอกว่าสนับสนุนเรื่องความหลากหลายและเท่าเทียมทางเพศแต่ในองค์กรจริงก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่ประกาศหลายคนทำแบบลวกๆหรือฉาบฉวยก็จะเป็นลักษณะของตัว Rainbow Watching เขาดูยังไงว่าอันไหนเป็น Rainbow Watching อันไหนไม่ Rainbow Watching